กรพัฒน์ค่ะครับพี่ค่ะมาตรการที่ออกมาแล้วในตอนนี้นะฮะก็มากมายเลยนะคุณกรพัฒน์แต่ที่เอาเงินมาให้กับผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระเดือนละ 1,000 บาทไม่เกิน2เดือนชัดเจนนะฮะครับเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับส่วนอื่นๆก็เยอะแยะเลยช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะครับแล้วมีเป็นไงบ้างจากมาตรการทั้งหมดแล้วคุณกรพัฒน์รู้สึกยังไงบ้างคะก็มาตรการป้องกันนะครับความเสี่ยงกำลังซื้อนะคคร่ัะบจากผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็เป็นมาตรการเยียวยาระยะสั้นแหละนะครับ2 เดือนก็คงช่วยโปรเทคดาวไซด์เรื่องกำลังซื้อได้บ้างบางส่วนนะครับส่วนตัวนโยบายต่อตัวผู้ประกอบการนะครับทั้งพวกซอฟต์โลนพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นการออกมาตรการช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการระยะสั้นที่เขาออกมาซึ่งคือถ้าเราดูตามสิ่งที่รัฐบาลส่งสัญญาณมาก็คือค่อยๆประเมินนะครับถค้า่ะมีอะไรมากกว่านี้ก็อาจจะมีการออกมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยในเรื่องตัวมาตรการตัว SSF เนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนออกมกาองทุนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงการเตรียมการนะครับอันนี้ก็คงต้องค่อยๆดูต่อว่าค่ะบทสรุปจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแม้ว่าเบื้องต้นอีกจะบอกว่าตัว SSF เนี่ยจะให้ลงทุนในหลักทรัพย์ได้นะสิครับปี5%นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยไม่กำหนดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทใดค่ะนะครับแล้วก็ระยะการถือครองนั้นก็คือ10 ปีนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าวงเงินจะเป็นกรอบประมาณเท่าไหร่ด้วยค่ะนะคครับ่ะคิดประเมินได้ว่า Impact จะมากหรือน้อยนะครับผมครับพี่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตอบยังตอบอะไรไม่ได้ก็พูดตรงๆตอบอะไรไม่ได้ว่าอย่างไรเพราะผมลองซิมูเลตดูอ่ะค่ะค่ะถ้าเราดูง่ายนะคือเป็น65%นะครับแล้วดูว่าให้ซื้อได้เอา200,000ก็แล้วกันนะครับสองแสนค่ะ200,000เงินก็จะเข้ามาในระบบนะครับประมาณ6,500 ล้านบาทนะครับค่ะครับแต่ว่าถ้าเป็น500,000นะครับก็คือเป็นการเพิ่มจากเดิมไปเนี่ยก็จะประมาณสัก16,250 ล้านบาทนะครคับ่ะอันนี้ก็คือเราซิมูเลตตามตัวเลขเลยนะครับก็พอดูตามตัวเลขคร่าวๆพี่แต่ว่าตอนนี้ที่เราไม่รู้ก็คือเขาจะให้วงเงินเท่าไหร่ครับนี่ผมแอสซัมชันว่าคนซื้อประมาณสัก50,000 รายนะนะครับค่ะค่ะต้องดูแอสซัมชันได้ว่าผมใช้ตัวเลขเท่าไหรผู่้ครับที่มีรายได้ประจำใช่ใช่ผมต้องซื้อเข้ามา50,000 รายในช่วงนี้เนี่ยนะครับเข้าประมาณนั้นบางท่านก็อาจจะสนใจเนาะตลาดตกๆอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะเอ๊ะมองเป็นโอกาสค่ะนะครับลงทุนเพื่อสิทธิ์ธรรมสีด้วยนะครับเรื่องมองภาพยาวอันนี้ก็จะแล้วแต่มุมมองละนะครับค่ะค่ะพี่แต่ว่าตัวพอเป็นภาพแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับมาตรการภาครัฐแต่ว่าถ้าถามผมว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยชัดไหมว่าเศรษฐกิจในไตรมาส2จะอิมพรูฟขึ้นมาเลยนะครับก็ยังคงต้องให้ประเมินพี่บอลครับเท่าตัวนี้ยังตอบไม่ได้ครับค่ะเพราะว่าในส่วนผู้ประกอบการรู้สึกทางรัฐเองก็จะอัดมาตรการทางด้านภาษีออกมาเยอะนะฮะเพื่อให้มีเงินเหลือสามารถจ้างลูกจ้างได้ต่อไปนะฮะโดยนําค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานมาหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า1 เท่าอะไรเป็นต้นที่พี่อ่านไปเมื่อตอนต้นนะครับก็พอสมควรนะแล้วก็คืนแบตให้เร็วที่สุดนั่นเองนะฮะครับมันก็เหมือนมาตรการเดิมๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นมาตรการที่ดีไหมอะไรยังไงไหมก็จริงๆก็มันก็ทําได้เรื่องมาตรการภาษีนะครับในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าเราคงค่อยๆดูต่อมากกว่านะครับอันนี้ก็คงรัฐคงค่อยๆประเมินว่าระยะแรกประมาณนี้ก่อนนะครับความเสียหายอะไรที่มอง worst ประมาณนี้นะคือมันเหมือนมาตรการระยะสั้นนะครับโอเคค่ะระยะสั้น6 เดือน 1 ปีนี่แล้วแต่แล้วว่าจะมีอะไรในบ้างแต่ว่ามาตรการระยะยาวก็สำคัญนะครับในเชิงโครงสร้างว่าเราจะฟื้นในเรื่องตัวแพลตฟอร์มเศรษฐกิจยังไงบ้างจ้ะครับอันนี้คงค่อยๆดูกันค่อยๆดูนะฮะทั้งนั้นเองที่ทางตลาดในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงคะยังผันผวนเหมือนเดิมพี่แล้วก็คือจริงๆสัปดาห์นี้เป็นรีบาวขึ้นมานะครับก็รีบาวแรงแหละแต่ว่าคือถ้าเราดูแนวเส้นเทียนเองก็ปิดตรงกลางนะครับปิดตรงกลางสัปดาห์หน้าก็คงแกว่งตามซีเมนต์ต่างประเทศกันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจับตาดูมาตรการภายในอีกทีนึงว่านโยบายการคลังที่ชัดเจนคือประชุมครม.เนี่ยวันอังคารนะครับแล้วก็ครม.เศรษฐกิจทุกวันศุกร์เขาคงตามไปเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตลาดเองเนี่ยยังมีความผันผวนในเชิงลบตามทิศทางการแพร่ระบาดนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องตัว
สัญญาณสีโลกที่มันเสียหายด้วยนะครับแล้วก็จุดที่จะบอกว่าตลาดมันตอบรับไปเต็มที่แล้วหรือยังเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดตอบรับมาระดับนึงมากพอสมควรแล้วแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดสรุปของตัวการแพร่ระบาดและความเสี่ยงที่โดยรวมอ่ะมันจะจบตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนในเชิงลบเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปเมื่อวันก่อนหน้านี้นะครับว่าติดตัวมาก็จะเป็นหวังการปรับโพซิชั่นบางตัวนะครับเพื่อให้มีเงินสดไว้บ้างก็ค่อยดูกรอบสัปดาห์หน้านะครับแนวรับก็1337นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับบริเวณ1408นะครับก็1420นะครับนะครับอันนี้ก็ให้เป็นกรอบของความผันผวนสัปดาห์หน้าครับผมก็แรงเหมือนกันนะครับพี่โอเคก็ติดตามสถานการณ์ติดตามมาตรการต่างๆแล้วก็การลุกลามของข้อจำกัดของโรคระบาดเป็นต้นนะคะครับพี่ส่วนทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะคุณเอสค่ะมีไหมทองคำทีเฟกเนี่ยจริงผมว่าวันศุกร์ไม่ค่อยมีใครกล้าถือสถานะกันหรอกนะครับหลบไปเลยก็จะเบียดก็จะผันผวนนะครับแนวรับก็กรอบเดิมนะครับ900นะครับกับบริเวณ891นะครับข้างบนก็โอ้ตะวิงกันนะครับ931นะครับแล้วก็บริเวณ945นะครับก็ยังมีกรอบของความผันผวนนะครับตัวที่ขึ้นเรื่อยๆคงเป็นทองคำนะก็ยังขึ้นอยู่ตัวทองคำถ้าเบรก1689ก็คงเป็น 1,700 นะครับแต่ว่าให้ตั้งจุดล็อกกำไรไว้เหมือนเดิมนะครับจะดูจุดถ้าเกิดพักลงมา1660นะครับก็ถ้าเบรกไปที่1689ไปที่ไฮเดิมเนาะแล้วก็อาจจะถอยลงมา1660ใช่ไหมฮะกรอบนี้คือถ้าเบรกก็อาจจะไปถึง1700ได้พี่อ๋อ1700ได้แต่ว่าถ้าหลุด1660ตรงนั้นเราก็อาจจะดูแบ่งกับทำกำไรออกมาครับเป็นการวางจุดล็อกนั่นเองครับทำไมล่ะทองคำก็สะบัดเขย่าเหมือนกันเหรอคะทองคำเหรอพี่ไม่จริงทองคำมันก็เป็นแพทเทิร์นที่ยังคงขึ้นแหละนะครับแต่เวลามันขึ้นเร็วขึ้นแรงจังหวะปรับมันก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพเหมือนว่าเรารู้ว่าแพทเทิร์นขึ้นแต่ว่าอาจจะมีจุดป้องกันหรือว่าล็อกกำไรกันนี่แล้วแต่นะครับแต่ใครมองแพทเทิร์นใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะจริงทองคำปรับแรงมาถึงข้างล่างเลยมันก็ยังไม่ได้เสียแพทเทิร์นข้างล่างก็ลึกกันแต่มันเป็นขึ้นอ่ะกรอบมันจะใหญ่นิดหน่อยเขาเรียกแล้วตึก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 ใช่ไหมฮะก็เอาอย่างรอบก่อนนะรอบก่อนเท่าไหร่ขึ้นไป1689ใช่ใช่ลงมา1562ใช่มันก็จะเบียดถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกกำไรไปบ้างเลยมันก็กัดมันก็ค่อนข้างกว้างแต่บางคนก็ชอบถือลำเทงนี่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่นะถ้าหน้าตักเพียงพอนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับทองคำเห็นภาพนะนักทุนที่ดูภาพเทคนิคต่างๆที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะก็อาจจะมีการเขย่าแต่ภาพใหญ่คือขึ้นนั่นเองนะใครที่หน้าตักใหญ่ๆก็ถ้าเรียกอะไรหรือว่าถอยมาปรับโพซิชันทำกำไรบ้างก็แล้วแต่เนาะครับพี่จ้าก็พี่คิดว่านะทีหน้านะเอ็ดนะมันต้องดีแหละนะเอ็ดนะตลาดหุ้นไทยไม่ลุ้นนะเชื่ออย่างนั้นอะทีมีคนก็อยากให้ตลาดฟื้นแหละนะครับไม่มีใครอยากให้ตลาดไหลลงไปเรื่อยๆหรอกใช่เป็นเวลทั้งประเทศนะครับความมั่นใจของทั้งประเทศเนาะได้ค่ะคุณเอสขอบคุณนะคะครับคุณเอสก็จับทางในทุกทางแต่ว่าทางทุกทางคุณเอสบอกว่าให้ดูต่อไปเนาะว่ามันมีผลแบบไหนอย่างไรกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะนักทุนในเรื่องราวของการคิดนึกนั่นเองนะคิดนึกในส่วนเทคนิค